งตัวอย่างนี้หรอจะมาซื้อคอนโดหลายๆล้านถ้าลูกค้าจะจ้างเราอ่ะคือของชิ้นนั้นมันต้องลิมิเต็ดหลายแสนค่ะมีบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะอาชีพนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่บีนะคะทำอาชีพรับจ้างต่อคิวค่ะอาชีพรับจ้างต่อคิวก็คือเป็นอาชีพด้านงานบริการเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะที่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่า เราจะรับจ้างต่อคิวทำธุรกรรมแทนลูกค้าซื้อของแทนเป็นจองร้านอาหารเข้าคิวแทนอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้ก็คือมันเริ่มเลยจากที่พี่ไปซื้องานคอนโดโครงการนึงแล้วพี่ก็ไปต่อคิวข้ามคืนและทีเนี้ยพี่ก็เห็นจุดว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงคือบางคนนะเขาทนร้อนทนยุงกัดไม่ได้พี่ก็เลยเห็นจุดตรงนี้ว่ามันทำรายได้ได้พี่ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมาค่ะที่ทำมาก็จะมีต่อคิวร้านอาหารตั๋วคอนเสิร์ตรองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมโรงพยาบาลน้องหมาเรียนพิเศษจริงๆก็รับทำทุกอย่างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือเราก็จะรับออเดอร์มาลูกค้าก็จะทักมาในเพจว่าต้องการให้ไปต่อคิวตรงนี้แล้วก็จะมีทีมประเมินสถานการณ์ว่าไองานอย่างเงี้ยมันฮอตไหมมันต้องไปกี่วันเราต้องใช้คนกี่คนคือเราจะมีแอดมินคอยตอบเพจแล้วก็มีคนคอยสกรีนงานว่างานแบบนี้ต้องใช้คนสูงอายุไปได้อันนี้ต้องใช้วัยรุ่นต้องมีต้องสกรีนแล้วก็สองก็ต้องดูว่าความยากง่ายบางทีไปงานเราต้องมีไหวพริบด้วยถ้างานที่มันค่อนข้างยากหน่อยเหมือนที่ว่าไปต่อตามห้างใช่ไหมคะประตูทางเข้าห้างมันหลายประตูเราก็ต้องเลือกใช้คนที่ชำนาญเสร็จแล้วเราก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าจะเอาคิวนี้เราต้องคุยกันก่อนถ้าลูกค้าโอเคเราส่งคนไปถึงหน้างานเราก็จะถ่ายรูปส่งรายงานลูกค้าและตอนที่อยู่ก็จะรายงานตลอดแล้วต้องอยู่คิวตลอดเสร็จงานสมมติเป็นบัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมคะซื้อเสร็จก็นัดรับหลบส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะถ้าหลักๆพี่จะมีอยู่10กว่าคนแต่ถ้าพี่ใช้เอาซอสข้างนอกใช้เป็น100ก็หาได้ก่อนไปทำงานก็แล้วแต่งานถ้าอย่างเป็นงานคอนโดใช่ไหมคะอาจจะต้องอยู่หลายวันหน่อยแบบเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยต้องเตรียม power bank คือเก้าอี้หรือพัดลมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมสแตนด์บายอยู่ตรงนั้นให้ได้นานที่สุดอ๋อก็ซื้อกินแถวนั้นก็ได้หรือต้องเตรียมไปก็ได้แต่จริงๆถ้านานเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยพี่จะมีเช่าโรงแรมไว้สำหรับลูกน้องเพื่อผัดเวรกันไปอาบน้ำแล้วก็ทานข้าวหรือพักมันต้องมีช่วงพักสลับกันอุปสรรคหนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศอาจจะร้อนฝนตกอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกน้องพี่ต้องอยู่ข้างฟุตบาทถ้าไม่มีที่นะถ้าไม่ใช่แบบเป็นห้างหรือเป็นเคาน์เตอร์ตามห้างเขาก็จะต้องรออยู่ตามฟุตบาทหรือหน้าสำนักงานขายอย่างเงี้ยแล้วสองที่มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของพี่ที่สุดเลยคือบางทีกฎกติกาที่เขาไม่ชัดเจนเราตกลงกับลูกค้าแล้วว่าคิวนี้นะได้แล้วนะคะลูกค้าได้คิวนี้แล้วนะคะเหมือนลูกค้าเขาก็มั่นใจแล้วว่าคิวนี้อาจได้ของแน่นอนแต่ถึงวันปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแล้วมันคิวล้มหรือทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาล้มคิวลูกน้องเราก็ไปฟาวเราก็ไม่ได้คิวให้ลูกค้าแล้วโอกาสที่จะได้ของก็ไม่มีน้อยมากๆอันนี้คืออุปสรรคใหญ่เลยสำหรับเรานะคะก็เราก็จะคืนเงินมาจำบางส่วนถ้าไม่ได้ของอ๋อแต่ก็คือต้องพึ่งกันใช่ค่ะเรารับเงินค่าสินค้ามาก่อนหรือว่าเราต้องออกให้ลูกค้าก่อนส่วนใหญ่รับมาก่อนลูกค้าจะโอนเต็มให้เลยกระเป๋าไปเป็นแสนเขาก็โอนเต็มนะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ของเราก็คืนเต็มเราก็การันตีคืนในการยกเลิกสินค้าพี่จะไม่เคยเจอเพราะว่าถ้าลูกค้าจะจ้างเราคือของชิ้นนั้นมันต้องลิมิเต็ดที่เขาพร้อมจะจ่ายเงินจ้างเราไปจริงๆกรณีโดนลูกค้ายกเลิกไม่มีแต่ว่าพี่จะโดนปัญหาเรื่องว่าถ้าของมันนิยมมากๆบางทีคนเราไม่พอเราใช้ข้างนอกเขาก็สามารถโกงเราได้คือรับค่าจ้างเราแต่เขาเอาของไปขายเองใช่แต่เราก็ต้องรับผิดชอบโดยการที่หาของใหม่เหมือนต้องใช้คิวอื่นเพื่อที่จะซื้อให้ลูกค้าหรือต้องคืนเงินลูกค้าอันนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะโอพี่เคยใช้เป็น100คน500คนเลยนะมีมากที่สุดคืองานจับฉลากคอนโดพี่ใช้500คนค่าจ้างต่อคนนี้เท่าไหร่ครับตอนนั้นเหรอคนละ500เลยนะค่าจ้างที่เราเคยได้มากที่สุดสำหรับงาน1งานเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่หลายแสนค่ะถ้าเป็นหลายๆวันเราก็จะได้หลายแสนเหมือนกันเพราะว่าใช้คนเยอะด้วยเราทำตามออเดอร์ลูกค้าไงพี่ก็ไม่ได้เคยทำแบบนั้นที่ว่าซื้อมาแล้วมาเกรงกำไรเนาะ
แต่ถ้ามองโดยกลางๆพี่มองว่าถ้าเขาสามารถใช้แรงของเขาอ่ะเพื่อไปต่อไปอยู่ได้อ่ะมันก็น่าจะเป็นเหมือนค่าแรงของเขาแต่อย่างพี่อ่ะไม่เคยทำนะพี่พายทำตามออเดอร์ลูกค้าอย่างเดียวค่ะถ้าออเดอร์มาไปหรือเหมือนนาฬิกาที่พี่ผ่านมาค่ะมันฮอตมากสายไหม้เลยนะโทรมาพี่รู้แล้วสถานการณ์เนี้ยไม่ปกติพี่ก็เลยไม่รับแล้วแจ้งลูกค้าเลยว่าสถานการณ์แบบเนี้ยถึงไปอ่ะก็ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องวุ่นวายแล้วลูกค้าเสียเงินฟรีแน่ๆเพราะเราไม่คืนนะเพราะว่าเราไปตามสั่งลูกค้าแล้วเราก็บอกแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยคือไม่ปกติใช่พี่ปฏิเสธลูกค้าไปหลายเจ้ามากพี่ไม่รับหนึ่งเลยที่พี่ชอบทำอาชีพเนี้ยคือมันไม่ต้องทำงานประจำเราสามารถรับงานได้ทั้งวันหรืออยากรับก็ได้ลูกน้องพี่อ่ะไม่ต้องมาสแตนบายตลอดเวลาว่างหรืออยู่แถวนั้นก็สามารถทำได้มันคือความอิสระค่ะแล้วมองอีกอย่างนึงพี่มองว่ามันคือการสร้างรากฐานด้วยคือการต่อคิวอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นระเบียบเนาะจัดระเบียบสังคมมันไม่เกิดความวุ่นวายดีมาก่อนก็ต่อเราไปทีหลังเราก็แค่รอคิวแค่นั้นเองแต่ก่อนเราว่างเราไม่ได้มองคุณค่าตรงนี้หรอกของเวลาแต่พอพี่ยุ่งมากๆมีคนไปทำแทนให้เราจัดการแทนให้เราอะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันสบายนะใช่แต่สิ่งที่ไม่ชอบหรอก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบหรอกแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดตรงที่ว่าเขาจะโดนดูถูกจากคนรอบข้างเหมือนลูกน้องหรือเหมือนแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยเราไปต่อคิวเราไม่ต้องแต่งตัวดีหรืออะไรเราก็ใส่ยีนเสื้อยืดนะปกติหรือลูกน้องอ่ะเข้ามารับงานอ่ะเขาก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเพราะว่ามันร้อนเขาก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานที่สถานการณ์แต่ก็จะโดนดูถูกแบบว่าแต่งตัวอย่างนี้หรอจะมาซื้อคอนโดหลายๆล้านก็คือเรามารับจ้างไงเรารับจ้างไงเราบริการเราก็แบบคือก็มองนิดนึงว่าเราไม่ได้มาซื้อเองอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่สมควรที่จะโดนดูถูกเนาะมันหมดยุคสมัยที่แบบมาดูถูกกันแล้วไงพี่มองแบบเนี้ยเวลาโดนลูกน้องโดนเงี้ยพี่จะรู้สึกไม่ดีใช่แล้วมองว่าเราเอาเปรียบแบบเนี้ยพี่มองว่าไม่จริงทุกคนน่ะมีแรงแล้วเราก็ใช้แรงในการแลกกับค่าจ้างใช่เราก็ไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบใครนะแค่เราอยากได้คิวก่อนเราก็ต้องมาให้เช้ากว่าคนอื่นแค่นั้นเองเหมือนเราอยากรวยกว่าคนอื่นเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นแค่นั้นเองไม่อยากให้ดูถูกในอาชีพใดๆเลยนะคะเพราะว่าทุกอาชีพอะล้วนที่จะมีคุณค่าถ้ามันสุจริตเราไม่ได้ไปโกงกินไม่ได้ไปโกงคดโกงใครเราใช้แรงงานแลกกับเวลาถ้าคุณคือคุณไม่มีเวลาคุณก็ใช้เราก็พร้อมที่จะบริการคุณเวลาเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเป็นสิ่งสำคัญอาชีพพี่อ่ะเหมือนมาตอบโจทย์ด้วยซ้ำเหมือนช่วยให้คุณอ่ะมีเวลามากขึ้นบางคนอยู่ต่างประเทศเขาอยากได้ของชิ้นนี้ให้ลูกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะบินมาได้แล้วค่าใช้จ่ายคือมันแพงจ้างเราเนี่ยสบายแล้วก็ตอบโจทย์มากที่สุดอาชีพของพี่อ่ะทำให้พี่อ่ะมีทุกอย่างมีความมั่นคงมีบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะอาชีพนี้ค่ะถ้าเราภูมิใจในอาชีพของเราแล้วเต็มที่กับอาชีพของเราอ่ะมันก็ทำให้เราอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงที่ดีขึ้นแล้วไม่ลำบากแล้วก็มองว่าหลายๆคนน่ะที่ดูถูกเราอ่ะอย่าว่ากันเลยเพราะว่าชีวิตคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันคุณเกิดมารวยคุณก็ไม่เคยที่จะมาดิ้นรนมาอดอยากอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าความจนน่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราอ่ะคือเราจนไงเราต้องดิ้นรนเราใช้แรงงานแรกอ่ะเพื่อที่ให้เราจะได้มีกินมีใช้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราไม่ได้ไปคดโกงใครแค่นั้นเองเพราะทุกอาชีพมีคุณค่ากันวลารูปใส